ที่ไปร่วมมือและให้พวกนี้มาตั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยประมาณสัก1ปีหรือ2ปีแต่ตอนนี้ที่เขาลังเลอยู่นะก็เพราะว่ามันมีปัญหาภายในประเทศปัญหาการเมืองที่ยังไม่นิ่งอันนี้คือปัญหาอย่างถ้าพูดตรงๆญี่ปุ่นปัญหามาตาพุทธเนี่ยทุกวันนี้เรายังไม่ให้ความแน่ชัดกับเขาได้เลยในเรื่องของโรงงานตรงนั้นเนี่ยสูญเสียเงินรายได้เป็นนับเป็นปีเป็นหมื่นล้านคือเขาตั้งคำถามไงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาก่อสร้างขึ้นที่มาตาพุทธแน่นอนว่าประเทศของเขาแล้วก็โรงงานของเขาความปลอดภัยมาที่หนึ่งอยู่แล้วแต่เหตุใดเขาถึงไม่สามารถเดินหน้าสู่กระบวนการผลิตได้ทุกวันเขาทิ้งคำถามนี้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่มีคำตอบให้เขาเลยนั่นแหละคือสิ่งสำคัญแล้วแค่ต้องการความแน่ชัดว่าตกลงอยู่จะยังไงโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญไงทำไมไปไกลแล้วทำไมเรื่องของมาตราพุทธกลายเป็นต้องเป็นเรื่องของศาลปกครองไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวนะรัฐธรรมนูญตัวเดียวนายเปลี่ยนตัวประธานไปแล้วนี่ยังแก้ยังแก้ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราจะคุยกันไม่ได้คุยการเมืองแต่เหมือนว่ามันเกี่ยวกันเลยต้องแตะกันนิดนึงก็ต้องดูในส่วนของการเยียวยาที่พี่แตะจะไปที่ญี่ปุ่นก็ฝากญี่ปุ่นนะคะมีเวียนนามีเวียนนาประเทศเวียนนาก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรียซึ่งจะมีตัวพรมแดนประเทศเนี่ยติดกับประเทศเยอรมันหน้าไปเป็นเดือนมิถุนาค่ะเดือนมิถุนาถือว่าเป็นประเทศที่มีเมืองหลวงสวยติดอันดับโลกเหมือนกันใช่ค่ะพูดมาหลายประเทศเนี่ยคุณผู้ชมนี่ให้ความหวังทั้งสองท่านเลยนะคะว่าพี่กำลังจะบอกต่อไงคือสองคนนี้ไปมานะไม่ได้ออเดอร์มานะไม่ได้มาว่าเขาต้องการอะไรแล้วเกษตรกรส่งออกไม่ได้นี่เดี๋ยวจะเก็บค่าตั๋วคืนไม่เลยกำลังจะบอกว่าเกษตรกรที่มีผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพริกนะคะของผลไม้นะคะให้ส่งข้อมูลมาให้ทางเคสเตชันนะคะเพราะเรากำลังทำการรวบรวมอยู่มันไม่ใช่ของง่ายนะคะคุณน้องขาเพราะว่าการรวบรวมของแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่คนละมุมประเทศแล้วของสดมันต้องวางแผนดีๆมันคงต้องมีการประเมินคำนวณหลายอย่างนะเพราะว่านอกจากมีการตกลงซื้อขายกันเสร็จแล้วเนี่ยการจัดส่งเนี่ยความคุ้มค่าต้นทุนมันเป็นเงินหมดเพราะงั้นก็ต้องดูกันต้องคำนวณให้เสร็จไปเราเนี่ยเวลาที่เขาตั้งคำถามกลับมากับเราต้องตอบได้ทันทีต้องลังเลไม่ได้พอลังเลปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ชัดเจนใช่เพราะอินโดฟู้ดเองตอนนี้เขาก็ส่งมาแล้วว่าพริกที่จะส่งมาให้เขาเนี่ยจะต้องอยู่ในภูมิที่ 3-4 องศาจากที่เราคำนวณว่า12องศาที่จริงแล้วนะหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าเรื่องการส่งพริกเนี่ยพี่ต้องไปขอความรู้และความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทางสกว.ด้วยที่เขากำลังให้ความร่วมมือกับจังหวัดแพร่อยู่ขณะนี้นะคะเรื่องการที่จะเก็บเอาผลผลิตพริกสดเนี่ยไปประเทศอินโดเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยส่งสินค้าประเภทนี้ไปประเทศเขาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาว่าเวลาเขาสั่งเรามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้องไปแออัดยัดเยียดมันจะต้องมีปริมาณเท่าไหร่จะใส่เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ยังไม่มีใครศึกษาไงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งไปนี่เราต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะว่าส่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลไม่ใช่ว่าส่งไปตู้คอนเทนเนอร์นึงกลับมาคือ 3-4 องศาอีกนิดนึงก็ frozen เลยนะใช่เขาบอกเนี่ยเขาส่งมาแล้วเขาส่งข้อมูลมาให้แล้วค่ะว่าพริกเอิร์ธที่ทดสอบหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ขั้นตอนในการที่เขาจะทำปฏิทินทำแผนมาว่าแต่ละครั้งแต่ละวีคเนี่ยเขาต้องการเป็นจำนวนเท่าไหร่นะแล้วส่งยังไงนะคะบรรจุนี่เขาบอกบทพี่มาหมดแล้วว่าบรรจุในแพ็ค5กิโลเขาบอกมาแล้วแต่อุณหภูมิในตู้ต้อง 3-4 องศา1อาทิตย์อย่างน้อยที่สุดต้อง7ตันอันนี้รู้ข้อมูลมาแล้วแต่ตอนนี้กำลังจะเก็บรักษาวันละตันอ่ะ7วันละ1ตันที่ต้องเก็บได้เยอะนะ 1,000 กิโลกรัมก็แน่แหละชัยนาทแถวนั้นคงต้องระดมปลูกกันเยอะหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการวางแผนปลูกเนี่ยต้องติดตามรายการอีกแล้วของทางเคสเตชันที่จะมีรายการ52สัปดาห์นะคะทำอย่างไรให้ผลผลิตมีคุณภาพทำอย่างไรจะกำจัดศัตรูของพืชโดยเฉพาะถ้าเรื่องของพริกต้องทำยังไงไอ้ศัตรู2ตัวไอ้ซัดดำกับไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยยังจำซัดดำได้เหรอจำได้จะกำจัดมันยังไงเนี่ยอาจารย์วีระบอกว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าบอกว่าจะมีวิธีการมาบอกให้เดี๋ยวมีโอกาสจะไปคุยกับอาจารย์วีระให้ซึ่งเชื่อว่าเกษตรกรผู้ปลูกพริกเนี่ยคงจะอยากรู้วิธีการในการกำจัดไอ้เจ้าตัวหนอนศัตรูพืชเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันนะคะลืมเล่าให้ฟังว่าตอนขากลับเนี่ยพี่กลับมาเนี่ยพี่นั่งแท็กซี่มาแล้วเขาก็บ่นให้พี่ฟังนั่งแท็กซี่จากจับแค่มากรุงเทพนั่งแท็กซี่จากสนามบินมาเขาก็บ่นให้เราฟังว่าสินค้าเกษตรมันขึ้นราคานะไข่ก็ขึ้นราคาข้าวก็ขึ้นราคาเขาบอกในกรุงเทพนะเขาผู้บริโภคส่วนใหญ่ในกรุงเทพนี่ของขึ้นราคาหมดเลยเขาก็ชวนพี่บอกว่าพี่เรากลับไปอยู่บ้านนอกกันดีกว่านะแล้วเราก็ไปปิดหมู่บ้านเราเลยเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงสัก 4-5 ตัว
ให้มันกินได้ทั้งไข่แล้วกินได้ทั้งเนื้อไก่ข้าวแล้วก็ปลูกกินกันเองแล้วเราก็หยุดส่งสินค้าเข้ามาที่กรุงเทพเลยอ้าวเขาบอกงี้นะฟังเขานะฟังเขานะหยุดส่งสินค้ามาที่กรุงเทพเลยประมาณสัก2เดือนเนี่ยพี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพกรุงเทพเดือดร้อนสิกรุงเทพก็ไปแหกอกต่างจังหวัดสิใช่กรุงเทพเดือดร้อนกรุงเทพก็มาเลยมาซื้อที่นั่นเลยเขาบอกเนี้ยเห็นไหมวิธีแก้ปัญหาเขาบอกว่าเขาไม่รอแล้วย้ายศูนย์กลางไปอยู่ที่นู่นเลยเขาบอกว่าเขาไม่รอแล้วเขาไม่รอรัฐบาลแล้วจะแก้ไขอ่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเขารอไม่ไหวก็บอกว่าเนี่ยพี่ไปกันเถอะกลับบ้านกันดีกว่าจริงนะมันก็มันเป็นไอเดียนึงเหมือนกันนะใครบ้านเราก็ไม่เครียดด้วยคือทุกวันนี้เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบตัวพวกเขาเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการที่จะหาเลี้ยงเราครัวให้กับประเทศนอกจากของโลกแล้วเป็นช่วยกับประเทศแล้วเรียกว่าใช้แรงกายแรงใจอย่างเงาทุกอย่างในการหาเลี้ยงคนทั้งประเทศนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่นิดนึงคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปอ่ะแต่ชุดนี้ไม่ได้ประชาชนเลือกต้องว่ากันต้องว่ากันระวังระวังคือคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะต้องบริหารประเทศบริหารประเทศดูแลทุกสุขคุณภาพชีวิตกับประชาชนกลับไม่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ทำหน้าที่ในการหาเลี้ยงคนทั้งประเทศคือเกษตรกรเลยไงอันนี้คือสิ่งสำคัญเหนื่อยมันก็ทำให้เขาคิดได้นะแบบนี้วันนึงอาจจะเขาบอกวันนึงเขาอาจจะออกอาการน้อยใจไม่ไม่เขาบอกว่าแล้วเราทำไมจะต้องมาหาเลี้ยงเขาบอกนะทุกวันนี้เราก็อยู่กรุงเทพเนี่ยเรานี่นะต้องไปทำปลูกข้าวไปเลี้ยงไก่ไปปลูกผักแล้วก็ส่งมาให้คนทางนี้กินแต่ก็ได้นิดนึงนะหมายถึงแล้วคนทางนี้ก็ได้ใช่โอ้ที่พูดเมื่อกี้นี่ใจมากเลยนะคือเดี๋ยว SMS ขึ้นกระจายนะเมื่อกี้พี่ฟังแล้วพี่ก็ฟังนึกเอ๊ะถ้าเกิดมีความคิดอย่างนี้นะแล้วพี่เชื่อนะประชาชนในกรุงเทพเป็นประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเหมือนพวกเราเนี่ยประมาณสัก2ล้านถ้าคิดเหมือนกันหมดเอาสักครึ่งเดียวพอนะล้านหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคนกรุงเทพเองไม่ได้เยอะมากนะคะคนที่เป็นแบบเหมือนมีแหละถิ่นฐานอยู่ที่นี่จริงๆมันน้อยมากเป็นคนต่างจังหวัดส่วนมากต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาสร้างบ้านซื้อบ้านอะไรอยู่ที่นี่แต่ว่าจริงๆคือจะคิดแบบนั้นก็ถือว่าถูกในความคิดของคุณแหละแต่ว่ามันก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าในเรื่องของที่คุณตั้งคำถามว่าโอ้โหเราอุตส่าห์ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ส่งอะไรทุกอย่างให้คนกรุงเทพคนกรุงเทพอยู่กันอย่างสุขสบายแต่คนต่างจังหวัดกับอยู่อย่างลำบากเพราะว่าได้กำไรหรือว่าผลตอบแทนนิดเดียวจริงๆมันไม่ใช่มันมีกลไกหลายอย่างต่อหลายอย่างมากเลยนะคะที่ทำให้ทุกวันนี้เกษตรกรถูกกดขี่มันไม่ใช่เพราะว่าการบริโภคในประเทศแล้วทำให้เกษตรกรถูกกดขี่แต่ว่ามันไม่ได้มีการบริหารจัดการที่จะทำยังไงให้อาชีพเกษตรกรที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยเนี่ยลืมหูลืมตาได้คือต้องบอกว่าอาชีพเกษตรกรรมหรือคนที่เป็นเกษตรกรถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยแล้วถ้าจะพูดไปเนี่ยพูดกันอีกครั้งเลยในยุโรปเนี่ยหรือทางภูมิภาคอื่นเนี่ยเกษตรกรเขาบอกว่าคุณทำอาชีพอะไรอ่ะผมเป็นเกษตรกรโอ้โหรวยแต่บ้านเราไม่ใช่ไงบ้านเราเกษตรกรกลับจนนะอันนี้เป็นโจทย์ที่แบบว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยคิดซึ่งเชื่อว่าในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยน่าจะเอามาเป็นวาระแห่งชาติเลยในการทำอย่างไรให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้เหมือนซึ่งคือจะว่าไปแล้วเนี่ยที่ชนล่างบ้างซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเคยมีรัฐบาลชุดหนึ่งหลักที่ทำได้มาแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่ารวยมากแต่เขากำลังจะทำได้แล้วแหละยังไม่เสร็จเขาก็โดนแบบกำลังจะเสร็จเตะตัดขาซะก่อนก็เลยแบบเพราะว่าพี่มองว่าอะไรก็ตามที่มันขึ้นเนี่ยในปัจจัยของมันนี่ถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยไม่เป็นปัญหาสมมติว่าน้ำมันขึ้นมาแค่นี้ทางนี้ขึ้นก่อนนะข้าวขึ้นก่อนนะข้าวขึ้นมาเกษตรกรต้องได้นะแล้วตรงกลางจะขึ้นไม่มีปัญหาใช่ไหมคะถือว่าทางนี้ก็ขึ้นแต่ไม่ใช่น้ำมันขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ตกตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนที่แท็กซี่คุยนี่แหละใช่ใช่เกิดการน้อยเขาบอกว่าต่ำใจไม่อยากให้กินด้วยแล้วปลูกกินเองแล้วเขาบอกว่าเขาก็ปลูกข้าวนะเขาบอกทุกวันนี้ผมต้องเอาข้าวมาจากต่างจังหวัดเองเพราะผมขับแท็กซี่เนี่ยวันละ500บาทเหมือนเดิมที่ส่งค่าแท็กซี่แต่ผมจะต้องเสียค่าซื้อข้าวเนี่ยเดิมสุดเมื่อกินก่อนกินข้าวแกงเนี่ย20บาทกับข้าว2อย่าง25ตอนนี้กับข้าว2อย่าง30เจอไข่ไปอีก1ลูก35แล้วไข่ขึ้นอีกเผลอๆเป็น40นะ37แล้วค่ะที่แต่หญิงไปกินล่าสุดมาราดไข่ดาวมา1กับข้าว1อย่างใส่ไข่ดาวได้37ข้าวแกงตายละอยากแกงเลยราคาข้าวแกงใกล้บ้าแล้วข้าวแกงริมถนนด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จานนึงเฉียด40ไปแล้ว37 4มีไข่พะโล้ใบนึงก็40แล้วนะเอาเป็นว่าตอนนี้คือถ้าจะให้แก้ปัญหาในช่วงเนี้ย
ของคนที่มาบริหารในช่วงนี้ไม่ทันแล้วล่ะฝากความหวังต่อที่รัฐบาลหน้าคนต่อไปทีนี้ใครจะเป็นรัฐบาลหน้าขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วว่าเราจะเลือกประชาชนต้องออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆเพื่อที่พวกคุณจะได้รัฐบาลที่คุณต้องการถูกต้องช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ทำใจและทำบุญค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับประชาชนที่บอกว่าอยากจะร่วมสะเดาะเคราะห์ส่งท้ายปีขานแล้วก็เข้าสู่ปีเถาะอย่างเบิกบานใจแล้วก็มีความสุขเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางไปได้เพราะถามว่าคุณอรุณไทยจะทำยังไงดีฝากเงินบริจาคได้ไหมมีระบบบริจาคได้ค่ะคุณสามารถบริจาคเงินเข้าที่บัญชีวัดได้เลยนะคะไม่ได้ผ่านเราเพราะเราไม่ได้มีส่วนได้เสียเลยเพื่อที่วัดจะได้นำเงินที่คุณนำมาบริจาคเนี่ยไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็สืบชะตาให้คุณที่ถึงที่วัดเลยโดยไม่ต้องผ่านเราแต่ว่าเราเป็นสื่อกลางในเรื่องของการบริจาคผ่านที่ไหนนะคะที่วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดน่านนะคะส่งเงินบริจาคได้จังหวัดแพร่พูดแทรกขึ้นมาได้เลยนี่คนแพร่บอกจะมาพูดจังหวัดท่าช่อแฮไม่ได้นะคะที่บัญชีธนาคารทหารไทยนะคะสาขาจังหวัดแพร่ค่ะบัญชีออมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชี354-2-12846-1ก็ส่งเข้าบัญชีเชื่อว่าเดี๋ยวหน้าจอคงจะขึ้นให้ส่วนวัดพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่านแล้วทีนี้พูดจังหวัดไม่ผิดนะคะก็ส่งมาที่ธนาคารกรุงไทยสาขาน่านนะคะชื่อบัญชีวัดพระธาตุแช่แห้งวงเล็บด้วยนะคะว่าวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นค่ะเลขที่บัญชี507-0-31974-4ค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามเพื่ ความชัดเจนอีกทีหนึ่งที่054นะคะ757-846ค่ะที่วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูย้อนหลังหรือว่าไปติดตามดูข้อมูลความเคลื่อนไหวในเรื่องของตลาดในเรื่องของการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของKstation นะคะ www.kstation.tv ค่ะหรือว่าอีเมลแอดเดรสนะคะอยากที่จะฝากข้อมูลฝากอะไรมาก็แล้วแต่นะฝากคำถามอะไรก็แล้วแต่ที่ทางเราก็จะพยายามที่จะหาข้อมูลมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามเคสเตชันของเราอยู่ติดตามเคมาร์เก็ตของเราอยู่ก็ส่งไปได้ที่อีเมลแอดเดรสนะคะ kstation.tv ค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าโทรศัพท์สะดวกกว่าค่ะมีไหมหมายเลขโทรศัพท์ของเรา02-967-7107นะคะและอีกหนึ่งหมายเลขเป็นหมายเลขมือถือค่ะ0885075000นั่นเองค่ะโทรกันมาคุณพี่ตะนิดนึงค่ะ SMS 4689110ค่ะ4689110นะคะส่งมาได้เลยทุกความในใจส่งมาได้เลยหน้าจอยกเว้นยืมตังค์นะ เราก็ไม่มีเหมือนกันอะไรค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ สำหรับรายการ K Market ตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะทั้ง3คนค่ะตินะปางมณีชาตรี อรุณโนทัยศิริบุตรแล้วก็พี่แตะนะคะคุณปรียพันธ์ทาทองวันนี้ก็บ๊ายบายคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ